ครับสวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมนายดอนนี่อีกครั้งหนึ่งนะฮะทางช่องดอนนี่ BNY ในรายการเที่ยวตลาดสัตว์เลี้ยงนะฮะวันนี้ผมอยู่ที่คลาสสิกอีกที่หนึ่งนะฮะคือห้างพาต้านะฮะปิ่นเก้านะครับวันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปดูสวนสัตว์แล้วก็ดูสัตว์ในห้างพาต้านะฮะเป็นที่เดียวที่แรกของประเทศไทยนะฮะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเข้าไปดูเลยนะครับเพื่อนๆครับห้างพาต้าเป็นห้างแรกๆที่มีสวนสัตว์อยู่ในห้างนะฮะของประเทศไทยเนี่ยฮะยังเปิดอยู่ฮะตอนนี้เพื่อนๆห้างพาต้าทั้งหมดอ่ะจะมีอยู่3สาขาครับสาขาแรกก็จะเป็นสาขาที่อยู่ในเป็นในโรงแรมอินทานะครับพาต้าอินทานะครับเปิดประมาณปีคศ18นะครับแล้วก็ปิดไปเมื่อพศ46ฮะแล้วก็อีกสาขาหนึ่งก็คือเป็นพาต้าหัวหมากนะครับเพื่อนๆเปิดในพศ2535ครับแต่ก็ปิดลงที่ปีคศ247โอเคนี่ครับนี่ขึ้นไปสวนสัตว์ได้ครับโอเคครับขอบคุณครับและที่ปัจจุบันเนี่ยครับที่ปิ่นเกล้านะครับเปิดเมื่อ25คศ25นะฮะถึงปัจจุบันนี้นะครับเดี๋ยวเราขออนุญาตติดต่อรายละเอียดก่อนนะครับครับพอมาถึงในห้างพาต้าก็จะต้องติดต่อเพื่อขึ้นลิฟต์ไปชั้น5นะฮะติดต่อกับพี่รปภ.ข้างล่างบอกรายละเอียดว่าจะมาทำอะไรพอถึงชั้น5เราก็มาทำการซื้อบัตรนะฮะเนี่ยเราซื้อบัตรเสร็จแล้วชั้น5เราก็เดินขึ้นไปทางเข้านะฮะเพื่อนๆนะซื้อบัตรเท่าไหร่นะคือน้องๆผู้ใหญ่น้องๆที่กำลังปิดเทอมตอนนี้ฮะเนี่ยบัตรก็คือบัตรก็คือเด็ก50ผู้ใหญ่80เสร็จแล้วถือบัตรเข้าไปข้างในนี้นะฮะขึ้นไปแล้วก็ขึ้นสูงนี่เดี๋ยวไปดูชั้นดาดฟ้าครับชั้น6นี่เป็นห้างเป็นสวนสัตว์เปิดนะฮะไม่ใช่สวนสัตว์เปิดคือสวนสัตว์ที่โล่งอยู่ชั้นดาดฟ้านะฮะนี่โอ้คนเยอะดีครับวันนี้ข้างในโอ้คนเยอะมากเลยครับนี่น้องๆหนูๆมาเที่ยวได้นะฮะคือผมเนี่ยเป็นคนต่างจังหวัดแล้วจำได้ว่าปี2728นะฮะผมได้เข้ามาเที่ยวครั้งแรกในกรุงเทพและก็ตอนนั้นอ่ะห้างพาต้าที่เป็นสวนสัตว์เขากำลังเปิดพอดีใหม่ๆเลยนะฮะก็ได้เคยมาเที่ยวที่นี่แล้วนะฮะโอ้เนี่ยน้องๆ นี่บรรยากาศเดี๋ยวผมถ่ายบรรยากาศแล้วก็เดี๋ยวเขาไปเจาะอีกทีนึงนะฮะเพื่อนๆนี่เขาจะเป็นลานที่ซื้ออาหารแล้วก็ป้อนให้น้องๆ นะฮะเนี่ยน้องๆหนูๆปิดเทอมมาเที่ยวนะครับได้รับความรู้ด้วยแล้วก็ได้ความสนุกด้วยนะฮะเพื่อนๆนี่อ่ะเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตไปเรื่อยๆนะฮะเนี่ยครับเพื่อนๆเนี่ยถ้าน้องๆมาก็จะมีกิจกรรมให้สัมผัสน้องงูจับได้ครับนี่นี่นี่น้องๆโอ้นี่น้องจับนี่เบาๆโอเคถ่ายรูปก็ได้แล้วครับเพื่อนๆเดี๋ยวไปดูข้างในกันครับโอ้นี่ครับ
นี่ครับอันนี้เป็นชุนีครับนี่ก็ชุนีครับจะอยู่เป็นคู่ครับก็น้องๆที่มาเที่ยวก็ให้ควรอ่านกฎของสวนสัตว์ให้ดีนะฮะว่าจะเป็นยังไงนี่ฮะนี่แล้วก็เขาจะมีแพะเดินทั่วงานเลยนะฮะนี่อ๋อนี่เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าสิ่งซิกเนเจอร์ของสวนสัตว์พาต้าครับก็จะเป็นพี่กอริลลาของเราเนี่ยแหละครับเดี๋ยวผมพาไปดูทั่วๆก่อนนะฮะนี่เราจะมีลิงหลากหลายชนิดเลยนะฮะนี่อันนี้สามารถซื้ออาหารป้อนได้ใช่ไหมครับพี่สามารถซื้ออาหารแล้วก็มาป้อนได้นะครับเพื่อนๆนี่ลิงเผือกป้อนเลยครับนี่น้องๆปิดเทอมมาเที่ยวแล้วก็ได้ความรู้ด้วยนะครับเพื่อนๆนี่มาแล้วนี่ซื้ออาหารมาโอ้นี่ลิงเผือกครับเราไม่ค่อยจะได้เห็นเท่าไหร่ครับสวยสวยครับนี่อะไรคะน้ำเนยกินเหรอน้ำไหลไหมหยิบเองหยิบเองเอาอะไรอะไรเลือกเองเลือกอะสินี่เลือกเก็บไว้ด้วยเลือกเก็บไว้ด้วยนี่ลิงเผือกครับช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงปิดเทอมน้องๆหนูมาเที่ยวเยอะเลยครับสวนสัตว์พาต้าโอ้นี่เดี๋ยวเรามาดูซะดูอลองตังครับนี่พี่เบิ้มนี่เมื่อกี้มองไม่เห็นนี่มองไม่เห็นเมื่อกี้นี่เดี๋ยวเราไปเดินทางลุกครับผมเชื่อว่าคนที่ยุที่เกิดยุค90เด็กๆทุกคนก็น่าจะต้องเคยมาเที่ยวถ้าเข้ามาในกรุงเทพเที่ยวสวนสัตว์พาต้านะครับไหนนี่ตัวอะไรเนี่ยฟรัสRaffic Lemon นี่เพื่อนก็จะมีสัตว์ที่เราไม่เคยเห็นอยู่เยอะเลยครับในนี้ลมก็เย็นนะครับอันนี้มันอยู่ชั้นดาดฟ้านะครับเนี่ยนี่คือลิงก็จะมีลิงอยู่เยอะเลยครับแล้วก็จะมีลิงเผือกด้วยครับนี่บรรยากาศครับนี่เราก็สามารถซื้ออาหารให้น้องเขาได้ฮะแล้วก็น้องๆที่มาเที่ยวก็จะสนุกในการให้อาหารด้วยครับนี่นี่น้องเขากินสนุกไหมครับสนุกไหมครับสวัสดีครับนี่ปิดเทอมมาได้ความรู้ด้วยมาสนุกด้วยครับนี่เป็นที่เป็น
อะไรนะเป็นแหล่งความรู้ของเด็กๆเลยนะฮะนี่โอ้อันนี้ทำไมหน้าแดงลิงเสนนะครับนี่ครับแหล่งกำเนิดว่าจะเป็นไทยจีนมาเลย์ครับนี่น้องหน้าแดงเลยครับก็ถ้ามาเที่ยวให้อาหารก็ควรจะ อยู่ในเขตของสถานที่เขาจัดนะครับเพื่อนนี่โอ้อยู่ข้างบนเลยบางทีเรามองหาอยู่ในกรงว่าไม่มีฮะแต่น้องเขาอยู่บนบูอยู่ข้างบนนะฮะนี่มาขอเล่านี่เพื่อนเดี๋ยวผมจะถ่ายพระเอกของเราที่เป็นซิกเนเจอร์ของสวนสัตว์อยู่ท้ายคลิปนะเพื่อนๆติดตามได้นะฮะนี่อากาศตรงนี้ดูว่าร้อนแต่ไม่ร้อนนะอารมณ์เย็นโกรกดีนะฮะสนะนี่สนุกสนานเลยครับน้องๆมาให้อาหารนี่เดี๋ยวเราไปต่อเลยครับเพื่อนนี่เดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆเดินดูรอบๆนะฮะเดินดูรอบๆนี่มีม้าแคะด้วยครับน้องๆนี่นี่เดี๋ยวให้พี่เขาจะให้อาหารให้พี่เขาให้อาหารดีกว่าให้น้องเขาให้อาหารนี่เดี๋ยวเราเดินต่อครับเดี๋ยวเข้าไปในนู้นนะมันวนยังไงเดินเราผมจะพาเพื่อนๆเดินให้ทั่วๆแล้วกันครับไม่รู้ว่าต้องเดินยังไงแต่ก็พยายามจะตายนี่ไปดูรีนู้นดีกว่าเต่าครับให้เดี๋ยวเราไปทำนู่นกันไปเพื่อนห้างเขาจะเปิดตอน10โมงนะครับทุกวันแล้วก็ปิดประมาณ6โมงเย็นนะครับเพื่อนๆมาถึงสวนสัตว์นะฮะที่อยู่ในห้างนั่นแหละครับช่วงนี้ก็น้องๆก็หลบร้อนนอนอยู่ฮะก็ดูต้องดูช่วงจังหวะเนี่ยแมวดาวน่าจะนอนอยู่ครับตอนนี้เพราะนี่ครับก็บางพฤติกรรมของสัตว์พวกนี้นะครับเขาเป็นสัตว์ป่าเขาจะหากินตอนกลางคืนและนอนตอนกลางวันแต่บางทีก็เขาก็จะออกมาให้เราเห็นด้วยนะฮะนี่อันนี้คือเหมือนหมาเลยครับน้องๆเป็นหมีนะครับหมีอะไรครับเนี่ยไม่มีชื่อด้วยหมีอะไรครับเหมือนที่บอกครับเพื่อนๆเขาเป็นสัตว์ป่าเขาจะออกมาหากินตอนกลางคืนนะครับ
กลางวันก็จะนอนพักผ่อนนี่บางทีเราดูข้างล่างเหมือนมองไม่เห็นแต่บางทีเขาไปหลบอยู่เนี่ยอยู่บนต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นที่หนึ่งที่น่าเที่ยวนะครับเพื่อนๆถ้าใครอยู่ในกรุงเทพนะฮะนี่แล้วนี่คือที่เป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่นะฮะเป็นไพ่ของที่นี่เลยฮะนี่ดูอย่างนี้ก่อนเพื่อนๆนี่ลิงกอริลล่านะฮะเราจะไปดูกันฮะนี่เขาอยู่มุมนี้พอดีเลยนี่นอนพักผ่อนสบายเลยนี่แอคต้าเราไปดูฝั่งนู้นดีกว่าลิงกอริลล่าก็เป็นลิงขนาดใหญ่นะฮะเพื่อนๆที่อยู่ในแถบของทวีปแอฟริกาครับนี่นี่เขาจะพักก่อนนะครับพี่ใหญ่ที่นี่นี่แก้ขี้มูกด้วยเฮ้ยเอากินขี้มูกด้วยเพื่อนเอาน้องๆเข้าไปเลยครับให้น้องๆดูอย่าไปมาครับอยู่ในกรุงเทพใกล้ๆแค่นี้ครับทางห้างทางสวนสัตว์เขาพยายามอนุรักษ์และก็รักษาไว้ครับดูจากกรงที่เลี้ยงและก็นี่ก็มีการดูแลที่ดีนะฮะสุขลักษณะของกรงอะไรนี่ก็สะอาดสะอ้านเท่าที่จะเป็นสวนสัตว์นะฮะถ้าถามครับเดี๋ยวเราไปเดินดูฝั่งนู้นต่อครับเพื่อนเพื่อนมาบนนี้เย็นสบายเลยครับมีไม่รู้ว่าจุดชมวิวส่องได้จริงหรือเปล่าแต่ถ้าเขาปรับปรุงแล้วก็สามารถส่องได้จริงก็คลาสสิกอีกอันนึงฮะเนี่ยอันนั้นก็ฝั่งพระนครนะฮะเป็นฝั่งสนามหลวงเนี่ยสะพานพระราม8นะเขตพระนครนะฮะนี่เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆอินเสิร์ตดูรอบๆนะฮะรอบๆสวนสัตว์
งเดินไหมต้องเดินด้วยนะน่ะอะไรครับก่อนเลยพอมาดีสวยก่อนมาดีสวยก่อนอะไรอ่ะงอนเลยคือเหมือนไม่เต็มใจเลยนะจะกินอย่างเดียวเลยอ่ะมาดีก่อนแม่มาดีเสร็จแล้วเนี่ยสนุกวะครับสนุกวะครับปิดเทอมใช่ไหมนี่จับไหมจับไหมครับจับไหมครับไม่กลัวแม่กลัวพี่เปิ้ลจับแม่ชอบไหมจับเบาๆแม่กลัวไม่ต้องทำอะไรไม่เป็นไรเดี๋ยวให้น้องเขาดูไหนจับนิดนึงจับนิดนึงไหมอันนี้ลองจับได้เจอจับไม่ได้นะจับเหมือนลุงอ่ะเนี่ยเบาๆค่ะได้เพราะได้สวนสัตว์นะครับเจอน้องจับไม่ได้นะจ๊ะนี่แสดงว่าแสดงว่าชอบตะลิงกลัวนะลิงนี่ไม่เดินใกล้เลยเนี่ยแต่ป้านิ่มแม่ไม่กล้าจับเนี่ยแล้วออกมาจากบันไดครับฝั่งขวามือก็จะเป็นโซนที่เป็นโซนนกทั้งหมดเลยครับเพื่อนๆเนี่ยมีนกเยอะแยะที่เรานี่ตัวอัมเบล่าไอ้โมโหโมโหอะไรอ่ะไม่ให้เข้าเพื่อนเนี่ยนี่มีตัวก็มีฮะไอ้มีข้าวตัวก็มีนี่โหตัวใหญ่จะมั่มเลยตัวนี้ตัวใหญ่ไหมตัวใหญ่นี่แล้วมีซันบอลนัวนะครับเพื่อนๆนี่มาอยู่กันได้ไหมมาอยู่กันได้ไหมแล้วก็ทางสวนสัตว์ก็จะมีโซนอาหารไว้กินเล่นนะฮะไว้พักผ่อนเวลาเดินเหนื่อยๆฮะนี่มีนกเงือกด้วยครับเพื่อนนี่นกเงือกเยอะนะครับนี่เนี่ยตรงนี้เป็นโซนสัตว์ปีกฮะแล้วก็จะมีโซนกิจกรรมให้น้องๆได้มาระบายสี
ล้วเนี่ยมาชมนกเงือกนกเงือกจะเยอะเลยครับนกเงือกนี่เป็นสัญลักษณ์ความอุดมสมบูรณ์นะครับถ้าป่าไหนมีนกเงือกก็คือป่านั้นก็จะอุดมสมบูรณ์นะครับเพื่อนครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะฮะอย่าลืมนะฮะกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปของเรานะฮะเพื่อนวันนี้ก็มีความสุขมากฮะได้มาล้ำลึกถึงความหลังนะฮะเนี่ยฮะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้า EP หน้านะฮะว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนตลาดสัตว์เลี้ยงอะไรนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ